ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้าวันจันทร์ที่1ตุลาคม2555สีโชคไปไหนคุณสีโชคอ่ะแกเล่นตัวเดี๋ยวนี้เล่นตัวซุปสตาร์ซุปตาร์ซุปตาร์ช้าตลอดซุปตาร์หรือซุปหน่อไม้ผมไม่แน่ใจนะหรือซุปกระโพดคุณสีโชคคงเหนื่อยเพราะว่าไปเตะฟุตซอลที่กรุงไกรลาชไม่เหนื่อยเพราะแกไม่เคยวิ่งทำไมฮะเจ้ายืนรอบอลอย่างเดียวไม่รู้ว่ายิงได้กี่ลูกนะวันนี้ผมยังไม่รู้แกยืนกอดโกอยู่หน้าโกแค่นั้นเองแล้วก็เวลาใครส่งบอลมาก็ยิงตามไปกับหัวหน้าพักจริงๆผมก็จะไปด้วยแต่ว่าขี้เกียจจะแย่งเป็นดาวซันโวเตะบอลเป็นเหรอฮะถามจริงคุณเตะบอลเป็นเหรอเตะคนก็เตะมาแล้วบอลไปเหลือนะ เตะบอลเตะเป็นแล้วก็ผมก็วันเสาร์นี่ก็คุยกันนิดหนึ่งวันเสาร์ผมไปงานเลี้ยงรุ่น ของนักกิจกรรมที่รามคำแหงก็กะว่าจะเจอเพื่อนๆที่พักนักศึกษาเจ็ดคณะตั้งแต่ปี21ถึงปี31ซึ่งในกลุ่มนั้นก็มีคุณจตุพรพรหมพันธ์ด้วยคือผมที่ไปเขาจะไปเจอคุณจตุพรแต่ว่าไม่เจอคุณจตุพรไปเจอคุณวัชระครับนะซึ่งมีรูปด้วยไม่รู้ว่ามีรูปนี่ไงคือทั้งหมดเนี่ยคุณดูดินี่ผมหนุ่มสุดอะแต่ผมก็หล่อสุดเห็นไหมนี่อันนี้อายุเท่ากันนะอายุเท่ากันนะแล้วก็ดูแล้วก็ผมเนี่ยนั้นหัวผมขาวนะฟันหล่ออะไรนี่นี่รุ่นน้องผมทั้งนั้นนะเนี่ยพวกเนี้ยแต่ดูแล้วผมนี่เป็นโอ้เฮงดีที่สุดนะผมว่าคุณดูดิครับนะแล้วมีหลายรูปด้วย 2-3 รูปมีนักดนตรีเนี่ยนี่ดนตรีครับนะเป็นดนตรีเก่าๆก็สนุกดีครับก็นานๆเจอแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนสายเล่าฟ้าเกือบทั้งสิ้นฮะจตุพรเป็นมั้ยจตุพรก็เป็นนี่จตุพรเป็นก็ต้องดูสีโชคไงจตุพรนะพอสีโชคพูดยังไงบ้างจตุพรก็จะคอยติดตามสีโชคตลอดถ้าจตุพรไม่ดูนะก็มีบอดี้การ์ดอีกคนอ้วนๆดำๆอ่ะก็เฝ้าสีโชคอยู่รายงานแต่ยักดูจ่ายักษ์จ่ายักษ์อยู่ในกรงนี้ทุกจ่ายักษ์นะครับอ่ะปานไปครับในขณะที่คุณไปฟังเพลงสังสรรค์กันนะครับเวลาเดียวกันวันเสาร์ผมก็ไปปราศัยที่ตราดนะครับตากปลําคล่ําเครียดนะครับเหงื่อไหลใครย้อยผมต้องขอโทษทำงานแทนพวกคุณทุกคนนะครับที่ตราดด้วยแล้วเมื่อวานนี้ผมกับคุณสิริโชคก็ไปปัตตานีไปช่วยคุณมหามะมหามะมาเด้งอูเด้งมาเด้งมาเด้งมาเด้งเห็นไหมขนาดผมไม่ไปมันยังรู้เลยมหามะมาเด้งผู้สมัครนายกอบจนะครับประธานพรรคประชาธิปัตย์เบอร์หนึ่งครับนะครับเมื่อวานนี้คุณชัยโชคไม่ได้พูดเลยคุณโชคหายไปไหนไม่รู้พูดผมพูดบนรถพูดคนอยู่บนรถพูดอะไรผมพูดร้อนจังพูดหาเสียงให้กับนายกอบจคุณพูดอะไรผมไปผมมีทีมติดตามไปคุณลองไปถามดูผมเป็นโฆษกบนรถเลยเนี่ยพอผมไม่ไปก็เถียงกันอย่างนี้พวกเด็กๆเนี่ยลำบากจริงนะแม่คือคุณชาวนนท์เนี่ยเขาอยู่ที่โรงแรมผมที่ขึ้นไปหารถแล้วผมเป็นคนพูดบนรถพูดว่าอะไรพูดกับได้แล้วรถจะรถชิบหายพูดเชียร์บอกว่าให้เลือกนายกอบจเบอร์หนึ่งพูดประมาณสัก10-15นาทีได้จริงแล้วได้เสียงเท่าไหร่คุณพูดภาษาใต้ป่ะไม่ที่ปัตตานีนี่เขาพูดภาษากลางพูดยาวีภาษากลางภาษากลางแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็ลงไปกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปที่จังหวัดสุโขทัยลงเขาเรียกขึ้นสุโขทัยลงจากสุโขทัยไปกรุงเทพโรงไกรลาดเนี่ยเพิ่งลงจากสุโขทัยไปกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปมีการแข่งขันฟุตบอลไปเปิดโรงเรียนนะครับได้ยิงแล้วป่ะได้ยิงบ้างไหมยิงอะไรฟุตบอลฟุตซอลยิงลูกประตูคือคราวนี้เนี่ยเขากำชับนักหนาว่าให้ผมเป็นคนส่งลูกแล้วผมก็ส่งลูกให้แต่ว่าหัวหน้าพักก็ไม่ได้ยิงอยู่ดีสาธิตปิตุเดชาเป็นคนยิงแพ้ชนะตอนที่ผมออกมาเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเสมอกันสี่เท่าอยู่สี่ลูกมีคนยิงไม่ได้สักลูกเลยมันส่งฝีมืออ่อนมากตอนเล่นที่นคร4-3เลยนะแต่ผมเล่นตลอดเกมนะก็ประมาณ 5-6 ลูกครับอันนี้ผมออยให้เขาไปก่อนเอาเรามาดู MV ดีกว่านะเอา MV ฮะจัดให้กับญาติผู้ใหญ่ของคุณชนนท์โดยเฉพาะเลยเชิญหรือลาออกก็ได้ยืดไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับเสียน้ำตาอาวรณ์ร้องไห้ดังๆกับความผิดหวังที่พังลงจากเธอความเรื่องที่ดินอันภายผัวเซ็นเมียซื้อน่าเกลียดพอมาเจอพรรคพวกตัวเองเข้ามานั่งตาปิ๊บๆแล้วไปอ้างกฎหมายนั้นกฎหมายนี้
ให้ใจเธอเจ็บอย่างฉันให้ทุกวันเธอมีแต่เงาให้ทุกคืนจงมีเพื่อนดีเพียงเงากับความปวดร้าวในคืนนั้นยาวนานญาติผู้ใหญ่ของคุณชนนท์ไม่รู้คุณสนอหรือว่าคุณยงยุทธนะคุณสนอไม่ใช่รู้จักกันหลายคนหลายคนครับกว้างขวางเป็นคนกว้างขวางคุณนั่นแหละคุณเดี๋ยวพูดกว้างขวางงานมันประกวดกันนะไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าเป็นเพลงที่คือวันนี้คุณยงยุทธเนี่ยเรียกว่ารับโทษรับกรรมจากกรณีของที่ดินอภัยไปแล้วครับแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของกรณีการซื้อขายที่ดินกลางครับยังลอยนวลนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะเดี๋ยวคุณสิริโชคจะเล่าใช่ไหมก็มีคนบางที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวคือคุณยงยุทธเนี่ยเป็นข้าราชการในวันนั้นแล้วก็โดนฝ่ายการเมืองกดดันให้ต้องกระทำแต่ว่าสุดท้ายข้าราชการก็เป็นผู้รับกรรมรับผิดนี่ก็ช่วยพยายามจะช่วยนะคือเมื่อคืนเนี่ยผมพูดเลยไม่พูดเลยคือเมื่อคืนเนี่ยหลังจากผมกลับมาจากปัตตานีแล้วเนี่ยผมก็งีบหลับไปแล้วก็ฝันถึงที่ดินเอาพายครับแล้วก็ระลึกถึงคุณยายเนื่อมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจัดรายการพิเศษนะครับเพื่อคุณยายเนื่อมโดยเฉพาะวันนี้นะครับคุณยายเนื่อมถ้ามีอะไรท่องใจยังค้างคาใจอยู่ก็ขอให้คุณสิริโชคนะครับคืนนี้ก็มาบ้านอยู่แถววิภาวดีนะครับเพราะฉะนั้นการบินไทยครับให้มันสำลักเลยอ่ะผมอธิษฐานว่าใครโกงที่ดินวัดไปนะครับขอให้มีอันเป็นไปนี่บอกคุณบอกคนนี้คุณจะจุดธูปไหมไหนผมกลัวเอาก็ทายเพลงเพลงนี้ก็น่าทายไม่ยากแล้วก็นักร้องก็ดังนักร้องเนี่ยนักร้องนี่ก็เป็นดาราด้วยชื่อเล่นเดียวกับผมเลยอ่ะชื่อเดียวอ่ะเป็นดาราเป็นลูกเขยของคนกาญจนบุรีเนี่ยเป็นคุณศรีสมรนั่นสมิธเรื่องเสียงกับครอบครัวมาเชียร์ก็เลยบ่ายให้เลยว่าเป็นลูกเขยของกาญจนบุรีช่วยไหมเนี่ยช่วยไหมลูกเขยการเมืองการช่วยเยอะเลยก็รู้จักกันเป็นใครเนี่ยเป็นดาราอ่ะน่าจะตอบได้ไม่ยากไม่ยากอันนี้เชียร์ซอเลยนะซอเราเนี่ยซอเจนซอเจนเราเจนเขาฉากเขาฉากไหมผมหันไปนึกว่าเป็นยายเนื่อมตกตาเจนมากับลูกอ่ะวันนี้ถ้าตอบถูกเชื่ออ่ะสปอนเซอร์ยังไม่ลงมาว่าจะเอาสีอะไรให้เดือนนี้แต่ว่า3สีมีให้แน่นอนแต่ว่าเอาของคุณกรก่อนแล้วกันเอาสีขาวให้เขาไปก่อนถ้างั้นฮะสีขาวมีไม่เดือนนี้เปลี่ยนสีเดี๋ยวเปลี่ยนกติกานะครับภาพวาดของท่านชวนหลีกภัยนะวาดภาพสีน้ำสวยมากครับแล้วก็ข้างหลังก็ช่วยน้ำท่วมนะครับแล้วก็เสื้อก็สายเล่าฟ้าเหมือนเดิมแต่ว่าสีก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นสีน้ำเงินสีกรมหรือสีเทาแต่ว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับครับครับผมต่อเลยอ่ะต่อเลยนะครับอย่าเนื่องกูเลยภาวนาก่อนเลยบริกรรมคาถาก่อนให้ใครมีทูบมั่งไปเอาทูบมาจริงๆอยากจุดให้พี่โชคก็จุดเลยทีนี้เราจะลำดับเหตุการณ์ก่อนนะครับครับหลายๆคนนะที่นี้เนี่ยส่วนใหญ่บางคนก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็อาจจะลืมว่าเรื่องของเอาพายนี่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะพาไปดูสนามกอล์ฟเอาพายณวันนี้ครับว่าเป็นยังไงเป็นอย่างไรเชิญดูภาพครับครับภาพสนามกอล์ฟอ่ะนี่ครับเราก็ได้ให้ช่างภาพ Blue Sky นะครับขับรถยนต์ไปที่บริเวณสนามกอล์ฟอัลไพน์นะครับครับซึ่งเป็นที่ที่เป็นธรณีสงฆ์นะครับแล้วก็มีกลุ่มนักการเมืองเนี่ยบังอาจนะครับให้วัดโอนธรณีนี้สงฆ์ไปพูดง่ายคือโกงที่ดินวัดนะครับนี่คืออัลไพน์กอล์ฟคลับในปัจจุบันนะครับว่ามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ900กว่าไร่นะครับครับซึ่งเป็นมรดกซึ่งมาทำเป็นหมู่บ้านมาทำเป็นสนามกอล์ฟครับนี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับและปฐมบทของปัญหาเรื่องของการโกงธรณีสงฆ์นะครับจะเห็นว่าจะมีคลับหรูหรานะครับหรูหราเลยนะแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ในนั้นนะครับคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมคุณเล่นเป็นไหมไม่เล่นไม่เล่นไม่เลยอ่ะ ไม่เลยตีกบ
ผมไม่ค่อยจะทำอะไรผมตัวจะทำงานหนักนะครับคุณไม่เล่นเลยครับซึ่งสนามกอล์ฟอัลไพน์เนี่ยครับก็อยู่ที่อำเภอคลองหลวงครับจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นคนละที่กับวัดเนี่ยวัดเนี่ยอยู่ประจวบคีรีขันธ์วัดธรรมิการามเนี่ยผมไปมาแล้ววันนี้นี่ช่างภาพบูสกายนี่เป็นช่างภาพไร่มากนะผมดูแล้วเข้าไม่ได้เลยถ่ายข้างหน้าอย่างเดียวเลยเข้าไม่ได้เลยก็ไม่มีหุ่นจะเป็นนักกอล์ฟจะเข้าได้ไงอันนี้ครับคุณแคดดี้ยังไม่เป็นเลยผมดูหลายรูปแล้วมันจะเข้าไปที่ไหนดิถ่ายข้างหน้าอย่างเดียวเลยเข้าไม่ได้อันนี้คือวัดธรรมิการามวรวิหารนะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนี่คือวัดที่นางเนื่อมยายเนื่อมศรัทธานะครับแล้วก็มอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมด2แปลงนะครับรวมทั้งสิ้น900กว่าไร่ให้กับวัดธรรมิการามวรวิหารนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดด้วยจดหมายนะครับพินัยกรรมของนางเนื่อมซึ่งได้ทำไว้นะครับนานนมมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2512นะครับพินัยกรรมของนางเนื่อมนะครับก็คือพูดง่ายก็คือว่าข้องงูนะครับเพราะนางเนื่อมเนี่ยยายเนื่อมเนี่ยมีที่ดินเยอะครับแล้วในส่วนของงูนะครับที่ดินโฉนดเลขที่20ตำบลคลองซอยที่5ฝั่งตะวันออกพึงตะเคียนอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่730ไร่1งาน51วาเนี่ยข้าพเจ้าขอยกกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหารนะครับจอจานที่ดินโฉนด1446อยู่ที่ทุ่งบึงไอ้เสียบตำบลบึงไอ้เสียบอำเภอคลองหลวงจังหวัดธัญบุรีปทุมธานีเนื้อที่194ไร่1งาน24ตารางวาข้าพเจ้าขอยกกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดธรรมิการามวรวิหารรวม2แปลงแล้วก็900กว่าไร่900กว่าไร่ครับแล้วเราก็มีภาพจดหมายของยายเนื่อมนะครับซึ่งยายเนื่อมเป็นผู้เซ็นนะครับนี่ครับยายเนื่อมเซ็นไว้นะครับผู้ทำพินัยกรรมผู้ทำพินัยกรรมครับก็ขายไป2แปลงใช่ไหมคือนางเนื่อมเนี่ยนางชื่อนางเนื่อมนามสกุลชำนาญชาติศักดานะครับได้ทำพินัยกรรมยกที่ดิน2แปลงรวม924ไร่2งาน75ตารางวาที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับให้กับวัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมอบให้เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการมรดกแต่เจ้าอาวาสเนี่ยอ้างว่าเป็นสงฆ์ไม่สะดวกจึงได้เปลี่ยนผู้จัดการมรดกใหม่โดยตั้งบุคคลขึ้นมา3คนทำหน้าที่แทนครับนะครับซึ่ง3คนนะครับคือพินัยกรรมที่ทำเมื่อปี12เนี่ยต่อมาเมื่อปี14 1กันยาครับหลังจากที่ยายเนื่อมตายเนี่ยก็มีผู้จัดการมรดกใหม่ขึ้นมา3คนก็คือนายหงสุวรรณหิรันนะครับภายหลังก็ถอนตัวนายพศสุนทราชุนภายหลังเสียชีวิตครับซึ่งมีเหลืออยู่คนเดียวก็คือนายแพทย์วิรัตมักดวงแก้วซึ่งนายแพทย์วิรัตเนี่ยพยายามที่จะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของนางเนื่อมขณะที่นายพศสุนทราชุนเนี่ยต้องการที่จะขายที่ดินก็มีการต่อสู้กันครับเป็นเวลา10กว่าปีที่ดินแปลงนี้ก็ยังไปไหนไม่ได้เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะโอนให้วัดได้ครับนะครับเพราะว่าติดกฎหมายเนี่ยที่วัดก็จะโอนให้กับเอกชนมันโอนไม่ได้นะครับปี29ครับเจ้าอาวาสรู้สึกเป็นคนที่4แล้วนะครับก็คือพระสุรนาชยานันเนี่ยก็ยังไม่ต้องการรับที่โอนที่ดินเป็นชื่อของวัดก็เลยวางแผนให้มูลนิธิมหามงกุฎเนี่ยรับโอนที่ดินเพื่อนำไปขายแทนคือพูดง่ายๆมูลนิธิมหามกุฏครับคือพูดง่ายๆว่านางยายเนื่อมเนี่ยพยายามจะโอนที่ดินให้วัดแต่วัดไม่ยอมรับที่ดินนะครับวัดก็พยายามที่จะออกตัวว่าให้มูลนิธิมหามงกุฏเนี่ยรับโอนที่ดินเพื่อนำไปขายแทนวัดนะครับแล้วก็ได้ทำจดหมายเนี่ยไปถึงสังฆราชก็คือสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนะครับครับซึ่งท่านก็ได้เขียนจดหมายกลับมาว่าเห็นว่าขัดเจตนารมณ์ของผู้ถวายนะครับเพราะผู้ถวายเนี่ยต้องการถวายให้วัดไม่ใช่ถวายมูลนิธินะครับต่อมาเนี่ยที่ปรีกรมศาสนานี่ก็ยืนยันว่าต้องโอนทรัพย์สินให้กับวัดนะครับจะมีการจัดขายไม่ได้ ทีนี้ปัญหาที่ตามมาครับก็คือว่ามันก็คาราคาซังอย่างนั้นครับพอปี32เนี่ยถัดมาอีก3ปีครับพลอากาศเอกฮารินหงสกุลผู้จัดการมูลนิธิมหามงกุฎเนี่ยก็สั่งให้นายแพทย์วิรัตโอนที่ดินให้มูลนิธิคือแบบมันคาราคาซังอยู่ครับนายแพทย์วิรัตก็ไม่ยอมโอนพลอากาศเอกฮารินนี่ก็เลยสั่งให้โอนที่ดินให้มูลนิธิทันทีแต่ปรากฏว่านายแพทย์วิรัตยืนยันว่าจะทำตามเจตนารมณ์ของยายเนื่อมก็ยืนยันว่าจะโอนให้วัดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีทางออกพลอากาศเอกฮารินนี่ในฐานะผู้จัดการมูลนิธินะครับในวันที่14ธันวาคมปี32เนี่ยก็ได้ทำประกาศขายที่ดินด้วยตนเองเลยนะครับและไม่ใช่ของมูลนิธิทางด้านที่ดินก็ไม่ใช่มูลนิธิแต่งใดท
ทำแบบนั้นเลยมัดมือชกมัดมือชกเลยต่อมาครับก็มีการตั้งบริษัทอัลไพน์รีสอร์ทจำกัดและบริษัทอัลไพน์กอล์ฟคลับแอนด์สปาจำกัดเพื่อมารับตรงนี้เพื่อการนี้โดยเฉพาะคือพลอากาศเอกครินเนี่ยประกาศเมื่อวันที่14ธันวาคม32ว่าจะขายที่ดินทั้งที่ไม่ใช่เป็นที่ดินของตัวเองนะครับแล้ว19มกราคม33ถัดมาแค่เดือนเดียวเนี่ยก็มีการจดทะเบียนครับไม่ครบเดือนตั้งบริษัทอัลไพน์รีสอร์ทจำกัดและบริษัทอัลไพน์กอล์ฟคลับแอนด์สปาแต่เราจะทิ้งไว้เป็นปริศนาว่า2บริษัทนี้ใครเป็นผู้ถือหุ้นแล้วเดี๋ยวจะเปิดเผยนะครับในเบรกหน้าอ๋อเบรกแล้วยังไม่เบรกจะบอกไว้ก่อนโอเคจะเบรกแล้วตกใจแล้ว ผมมันฝันไม่ค่อยดีอยู่ประวัติที่ดินนี้ครับก็คือว่าพอ1กุมภาพันธ์33นะครับครับเจ้าวาดวัดเนี่ยก็ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการมูลนิธินะครับขอเปลี่ยนตัวผู้จัดการผลประโยชน์วัดครับเป็นนายวิทยาเทียนทองเอาโดยอ้างว่านายวิทยานี่ได้หารือกับพลอากาศเอกครินแล้วว่าจะดำเนินการให้ได้อย่างไม่ชักช้าคือหมายความว่าถ้ามอบให้วิทยาจัดการได้จัดการทันทีถ้าอยู่กับฮารินเนี่ยอาจจะแบบช้าอยู่นะครับแก่ๆแล้วเนี่ยฮารินเนี่ยตอนนั้น12กุมภาพันธ์33ครับนี่เร็วมากเลยนะ11วันต่อมาเนี่ยนายเสนอเทียนทองครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในบันทึกกรมที่ดินว่าไม่อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินมรดกทั้ง2แปลงและให้เจ้าอาวาสดำเนินการตามพินัยกรรมข้อ4ก็เร็วดิเพราะว่าสนอเทียนทองเป็นรัฐมนตรีเป็นมท.3 มท.2แล้ววิทยาเทียนทองเนี่ยน้องชายสนอเป็นผู้จัดการมรดกแทนอย่างเงี้ยนั่นจะเหลืออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็เร็วตามเจตนาที่บอกว่าถ้าหากว่าได้เปลี่ยนตัวจากตุนาการเอกดินมาเป็นวิทยาเนี่ยก็จะทำให้การดำเนินการเนี่ยโดยไม่ชักช้าก็แง่ๆอยู่แล้วพี่ชายเป็นรัฐมนตรีน้องชายเป็นผู้จัดการมรดกเพราะฉะนั้นเนี่ยมติที่ออกมาบอกว่าให้ดำเนินให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามไม่อนุญาตให้ดำเนินการตามพินัยกรรมข้อ4ก็เกิดขึ้นในคุณศรีโชคเมื่อเป็นเช่นนั้นครับนายแพทย์วิรัตเนี่ยในฐานะที่ไม่สามารถที่จะทำตามเจตนารมณ์ของยายเนื่อมได้ก็เลยประกาศถอนตัวจากการเป็นผู้จัดการมรดกครับโดยทนแรงกดดันไม่ไหวแล้วก็ประกอบกับก็สู้มานานแล้วคุณเทพไทยสู้มา20ปีแล้วเนี่ยสุดท้ายนี่กลายเป็นว่าที่ดินเนี่ยไม่ได้มอบให้กับวัดแล้วก็วางมือไปนะครับต่อมาครับวันที่11สิงหาคม33เนี่ยศาลก็ตั้งมูลนิธิมหามงกุฎเป็นผู้จัดการมรดกคนใหม่ก็ต้องให้ศาลสั่งอ่ะผู้จัดการมรดก21สิงหา33ครับพลอากาศเอกครินมอบให้ทนายความมูลนิธิเนี่ยไปจัดการเปลี่ยนนามจากนายแพทย์วิรัตเป็นของมูลนิธิและขายที่ดินทั้ง2แปลงให้กับบริษัทอัลไพน์นะครับกอล์ฟคลับและบริษัทอัลไพน์รีสอร์ทจำกัดในวันเดียวกันเป็นมูลค่า142ล้านบาทถูกมากนะตอนนั้น112อ่ะแล้วที่ดิน2แปลงนี้900กว่าไร่ครับก็ถูกนำมาจำนองกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาตในวันเดียวกันเช่นกัน220ล้านบาททำให้นักการเมืองเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าชุบมือเปิบสับเสือมือเปล่าจับเสือมือเปล่าไม่ต้องเสียเงินเลยเอาที่ดินแปลงนี้ครับไปจำนองกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาตในราคา220ล้านบาทแล้วยังได้ส่วนต่างนะครับอีก78ล้านบาทในทันทีคือหมายความว่าซื้อมา142ครับเข้าแบงค์ได้220ได้รับส่วนต่าง78ล้านครับหวานหมูเลยหมู3ชั้นอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วที่หนักไปกว่านั้นครับก็คือ29ตุลาคม33เนี่ยทางมูลนิธินำเงินที่ขายได้จากที่ดินเนี่ยครับเข้าฝากในบัญชีมูลนิธินางเนื่อมชำนาญศักดา135ล้านบาทหายไปไหน7หายไป7ล้านบาทเนี่ยไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันบ้านผมก็เรียกหยิบโมงหนีบโมงคือหมายความว่าเมมเอาไปอ่ะเมมเอาไป7ล้านอันนี้โกงตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะเนี่ยขายปั๊บนี่ก็โกงกันแล้วโอ้หมายความว่าเป็นทีนี้เป็นกรรมใหญ่เนื้อคุณเทพไทยคุณจะมันอยากรู้ไหมครับว่าครับบริษัทที่ซื้อที่ดินวัดเนี่ยฮะมีใครบ้างบริษัทนี้มีใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้างนะครับบริษัทที่ซื้อที่ดินวัดเนี่ยก็คือโกงธรณีสงไปนะครับครับมีบริษัทอัลไพน์รีสอร์ทจำกัดบริษัทอัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับทั้ง2บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งวันที่19มกราคม2533ครับนะครับผู้ถือหุ้นบริษัทอัลไพน์รีสอร์ทครับชื่อคุณนะผมว่าคนที่1ครับนางอุไรวันเทียนทองนี่ก็เป็นญาติกับรัฐมนตรีช่วย30ล้านบาทนายวิทยาเทียนทอง15ล้านบาทอันนี้ผู้จัดการมรดกนายชิชูชีพหานสวัสดิ์15ล้านบาทอันนี้ขายลูกชิ้นนายแพทย์บุญวนาศิลป์60ล้านบาทนี่เจ้าของโรงพยาบาลนายพงศักดิ์รัฐพงศ์ไพศาลอันนี้เพื่อนคุณทักษิณ15ล้านบาทนายทุนคุณทักษิณและบริษัทอัลไพน์กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดถือหุ้นของบริษัทอัลไพน์รีสอร์ท75ล้านบาทนี่ในเครือ
สาซินีมาหมดเลยเนี่ยผมดูแล้วแล้วบริษัทอองพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับเนี่ยจำกัดเนี่ยที่ถือหุ้น75ล้านบาทอยากทราบไหมครับว่าผู้ถือหุ้นนี้คือใครบ้างก็คุณเปิดมาเลยเปิดเลยนะครับไม่ต้องรอเบรกหน้าเลยนะเปิดเบรกนี้เลยเปิดไปเปิดไปนะครับครับบริษัทอองพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดครับจัดตั้งโดยกลุ่มบุคคลในครอบครัวคุณหญิงพจมานชินวัตรครับเช่นนางสาวบุญชูเหรียญประดับแม่บ้านนายวิชัยช่างเหล็กคนขับรถนายชัยรัตน์เชียงพลึกยามยามกว่าประตูบ้านยังมีทุนรวยกว่าเราอีกเว้ยน่าเป็นยามเราน่าจะเลิกจากเป็นนักการเมืองเป็นยามให้คุณทักษิณให้คุณหญิงพจมานดีกว่าเพราะน่าจะรวยกว่าแล้วทั้งหมดหุ้นที่ซุกไว้กับยามแม่บ้านคนขับรถเนี่ย ก็ถูกแปลงกลับมาวันที่17 สิงหาคม 44ครับครับบริษัทอองพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเป็นคุณหญิงพจมานนางสาวพินทองทาและเด็กหญิงแพทองทานชินวัตรเออคุณโอกาคุณไม่ได้ร่วมด้วยเหรอคือเขาไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่ตอนนี้ไม่น่าเชื่อยังแต่ใส่แว่นดำเดินกลางคืนอยู่เออเขาเลยไม่เชื่อไม่เชื่อตายังไม่สว่างตอนนั้นตายังมืดอยู่นะครับแล้วก็ปีพ.ศ. 2541ครับคุณหญิงพจมานชินวัตรได้ซื้อสนามกอล์ฟออฟไพน์จากนายสนอในราคา500ล้านบาทก็ซึ่งเป็นข่าวที่ฮือฮาวันที่คุณสนอได้เข้ามาอยู่กับพรรคพลังประชาชนคือตอนนั้นก็ซื้อตอนซื้อจากมูลนิธิ142ใช่มั้ยแล้วมาขาย500ตอนนี้ฟันกำไรส่วนต่างไปรอบนั้นนะเนี่ยนะครับแล้วก็20ธันวาคม44ครับอธิบดีกรมที่ดินออกคำสั่งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนการโอนมรดกที่ดินระหว่างมูลนิธิมหามงกุฎกับบริษัทก็อัลพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดและบริษัทอัลพายเรสเตทจำกัดปัญหาที่ตามมาครับ5มกราคม45ครับเจ้าของบ้านจัดสรร294รายและเจ้าของสนามกอล์ฟยื่นอุทธรณ์ต่อกรมที่ดินแต่กรมที่ดินไม่รับอุทธรณ์คือเจ้าของบ้านจัดสรรเนี่ยผมก็ตีว่าเขาบริสุทธิ์นะ294เนี่ยผมว่าเขาไม่รู้อีหน่วยนี่ว่าเบื้องหลังการพลิกแปลงแปรธาตุของไอ้ที่แปลงนี้เนี่ยมาจากไอ้นักการเมืองช่อฉนยังไงอันนี้ผมว่าเขาไม่รู้อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขา294รายเนี่ยครับ5มีนาคม45ครับแต่งตั้งนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นร้อยตำรวจเอกปุรชัยเป็นมธ.1 นะครับคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ13มีนา45ครับนายยงยุทธพิจารณาแล้วให้ยกเลิกคำสั่งกรมที่ดินเมื่อ20ธันวาคม44ที่ดินจึงกลับไปเป็นของบริษัทต่อไปครับง่ายคือนายยงยุทธเนี่ยนะครับทำการช่อฉนครับแทนที่ที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะเป็นของวัดกลับสั่งว่าให้ยกเลิกคำสั่งกรมที่ดินที่ออกเมื่อวันที่20ธันวาคม44และเอาที่ดินเนี่ยกลับไปเป็นของบริษัทต่อไปครับใครสั่งครับเนี่ยคือบริษัทของญาติผู้ใหญ่ของคุณชวนนท์ก็เลยที่ดินก็เป็นตกของบริษัทของคุณหญิงพจมานครับใช่ไหมในเครือข่ายของคุณทักษิณเกือบทั้งหมดเลย22 พฤษภาคม 45ครับในชวนหลีกภัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายไม่วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของที่ดินเอาพายอันนี้นี่คุณลืมพูดถึงเฉลิมด้วยในวันนั้นก็เฉลิม1คนด้วยนะใช่ครับที่สรรเสริญเยินยอทั้งทักษิณทั้งสนอแล้วก็ทั้งยงยุทธซึ่งเรามีคลิปที่เราเปิดไปแล้วด้วยซ้ำไปครับแล้วก็30 กันยา 45นายงยุทธเกษียณอายุราชการนี่ก็คือลำดับเหตุการณ์ที่มาที่ไปของ ปัญหาสนามกอล์ฟเอาพายเหรอโอ้ไม่สลับซับซ้อนยืดยาวยิ่งกว่าหนังในรามเกียรติ์อีกผมว่านะซึ่งเป็นการช่อโกงช่อฉนโกงที่ดินวัดเพื่อไปทำสนามกอล์ฟเพื่อไปทำบ้านจัดสรรครับและตัวละครเนี่ยที่ดูมาที่เราเปิดมาคุ้นๆนะอยู่ในระบอบทักษิณเกือบทั้งสิ้นนะแล้วก็เครือข่ายใกล้ชิดทำธุรกิจการเมืองกับคุณทักษิณเนี่ยแทบทั้งสิ้นเลยอ่ะไม่มีคนนอกเลยอ่ะเขาเรียกว่าโกงกันเป็นทีมมาพูดง่ายๆเลยเนี่ยคือโดยสรุปก็คือว่ายายเนื่อมบริจาคที่ให้กับวัดครับโดยวัตถุประสงค์นั้นให้วัดนำไปใช้ประโยชน์แต่ว่าก็มีการไปบิดเบือนแล้วก็มีการไปเล่นเล่แปลเล่นแร่แปลธาตุกันนะครับบิดเบือนให้เรื่องนี้กลายเป็นว่าให้วัดนั้นขายที่ให้กับเอกชนแล้วก็ไปจัดทำเป็นสนามกอล์ฟซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการพิจารณาแล้วว่าขัดวัตถุประสงค์ของพินัยกรรมกรมที่ดินก็มีคำสั่งให้เพิกถอนสัญญาระหว่างมูลนิธิกับตัวของบริษัทอัลพายแต่พอเพิกถอนไปแล้วปรากฏว่าผู้มีอำนาจขณะนั้นไปยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเพื่อเอาที่นั้นกลับไปให้กับบริษัทเอกชนซึ่งบริษัทเอกชนนั้นก็เป็นของคุณทักษิณกับคุณหญิงพจมานนะครับก็เป็นที่มาว่าที่ที่ยายเนื่อมหวังว่าจะบริจาค90กว่าไร่ให้กับวัดให้กับสงฆ์ให้กับกิจของสงฆ์ในการที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่ใหญ่นั้นถูกกลับไปแปรธาตุเป็นสนามกอล์ฟให้กับคนมีสตางค์อันนี้คือน่าเสียใจที่สุดใช่จากธรณีสงฆ์มาเป็นธรณีกันแสงเลยเนี่ยผมว่านะคือเป็นจะเปิดให้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากนะครับครับว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยที่เป็นนักการเมืองสามารถที่จะไปโกงที่ดินวัดแบบนี้เลย
และโกงกันเป็นอย่างเป็นระบบผมจำได้สมัยผมเด็กๆเนี่ยก็อาจจะไม่นับถือศาสนาพุทธก็ได้นะคุณเวลาผมจะไปกินของที่จะไปไหว้พระเนี่ยแม่ผมจะเตือนเสมอว่าถ้ากินก่อนที่เขาไหว้พระเนี่ยจะเป็นปอบเป็นกระสือผมยังกลัวขนาดนั้นเลยปากจะบวมฮะแต่นี่กินที่ดินวัดเนี่ยคือโอ้วันโทษมันหนูนรกคุ้มไหนยังไม่รับเลยที่ตอนผมเด็กๆนะเขาบอกว่าไปวัดเนี่ยนะแค่ทรายติดเท้ามาเนี่ยทรายที่วัดติดเท้ามาก็ไม่ได้นะพามาวัดพามาบ้านไม่ได้นะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับคือก้อนหินก้อนดินที่วัดเนี่ยเอามาเป็นของตัวเองไม่ได้เลยนี่มันยกมาทั้งกระบี่เลยยกมา900กว่าไร่อ่ะขายตอนนั้น142ตอนนี้ผมว่าสักหมื่นกว่าล้านนะไม่ว่าเป็นหมื่นล้านนะเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านเลยนะโอ้มาสารเลยแหมเสียดายผมไม่ได้เป็นยามให้บริษัทคุณทักษิณจะได้รวยด้วยนี่มาเป็นนักจัดสายรถฟ้านี่จนกระจอกจะปิ๊งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ของยายเนื่อมเนี่ยขณะนี้ก็ยังปฏิบัติไม่ได้นะครับและเมื่อนายยายเนื่อมตายไปแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าใช่กรรมต้องมีจริงครับคนที่โกงธรณีสงฆ์เนี่ยจะต้องรับกรรมต่อไปและผมก็ไม่แปลกใจว่าวันนี้ยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็รับกรรมแล้วนะครับไม่เป็นไรจริงๆท่านยงยุทธผมไม่นั่นแหละแต่ผมอยากย้ายตัวพ่อมาตัวหัวมันดีกว่าหัวนี่ก็รับกรรมไประดับนึงแล้วก็เล่ร่อนเหมือนกับสามพระเวสสีอยู่ตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าจรจัดจรจัดอยู่เร่ร่อนจรจัดไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าก็สบายกว่าเราตัวนี้อยู่ที่อังกฤษนั่นแล้วก็เราก็มีการ์ตูนนะครับของคุณชัยราชวัฒน์สะท้อนถึงปัญหาของที่ดินสงนะครับก็คือของสนามกอล์ฟพายเชิญดูการ์ตูนของชัยราชวัฒน์อันนี้เนี่ยชัยราชวัฒน์เคยดูใช่ครับที่คุณเปิดคลิปที่เฉลิมอภิปรายไงครับก็เลยเขียนเนี่ยล้อเลียนคุณเฉลิมขอบคุณเฉลิมวันที่เป็นฝ่ายค้านครับนางเนื่อมเขียนพินัยกรรมไว้ชัดเจนที่ดินดังกล่าวเป็นธรณีสงห้ามซื้อขายครับถ้าผมมีโอกาสเป็นรัฐบาลจะเอาให้ตายวันนั้นเราเปิดคลิปนี้ด้วยนะครับครับเราเปิดดูแล้วนะวันที่เป็นรัฐบาลที่พูดไปนั้นแค่เทคนิคหาเสียงครับก็เหมือนกับตอนที่แกหาเสียงเนี่ยแกบอกถ้าลูกสอบตกแกจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองไงพอจัดครม.แกตะครุบเลยจะเป็นนักเรียนมหาไทยด้วยซ้ำไปนะแล้วก็สุดท้ายปอก็ไว้เอาไหนบอกว่าถ้าลูกสอบตกแล้วจะไม่รับแกบอกเป็นเทคนิคทางการหาเสียงเทคนิคของการปราศัยแกก็ไปคุณคุณไปงั้นนะพี่เหลิมอ่ะครับเป็นธรรมดาพี่ไม่เป็นไรผมให้อภัยอยู่แล้วพี่พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยอยู่แล้วกลับกรอกไปเรื่อยให้ผมพูดพี่เหลือแกดูอยู่นั่งกิบวายอยู่ผมเข้าใจนะเราอะไรบูตองหรืออะไรนะหัวละแสนอ่ะสบายเลยพี่บูตองไม่บูตองเอาสบายเลยพี่มีความสุขไปโอเคครับเบรกก่อนนะครับเบรกกลับมาที่ช่วงที่สองครับครับครับ